ตอนที่5ไม่ใช้ข้อความยั่วยุหรือหยาบคายเฮ้ยลูกโป่งพิมพ์แบบนี้ได้ไงอ่ะจ้อยนั่นแหละพิมพ์อย่างเงี้ยหาเรื่องกันชัดๆน่ะเดี๋ยวใจเย็นๆทะเลาะอะไรกันน่ะก็จ้อยโพสต์รูปกีฬาสีที่ได้แชมป์อยู่ดีๆลูกโป่งก็มาโพสต์คอมเมนต์หาเรื่องจ้อยอ่ะใครหาเรื่องลูกโป่งก็แค่อธิบายเหตุผลว่าจริงๆแล้วสีเขียวเก่งกว่าจ้อยต่างหากที่หาเรื่องกับใครหาเรื่องกับก็จ้อยแค่อธิบายว่าสีแดงเก่งกว่าจริงๆอ่ะเอาละใจเย็นๆในเมื่อไม่มีใครบอกว่าหาเรื่องนั้นพี่ขอดูข้อความที่พวกเราโพสต์คุยกันหน่อยละเย้สีแดงชนะแล้วอ่ะยูฮูสีเขียวกาดใครกาดสีแดงต่างหากขี้โกงแน่จริงแข่งใหม่ไหมล่ะเอาสีทำให้กลัวแพ้ยับหนาเนอะถ้าไม่กลัวกูพวกกินบางคนจะขี้โกงมากกว่าไหนบอกว่าคุยกันด้วยเหตุผลไงเนี่ยมันมีทั้งข้อความยั่วยุและหยาบคายโหนี่จ้อยเขียนแรงขนาดนี้เลยเหรอนั่นสิไม่เห็นรู้ตัวเลยเวลาพิมพ์เราไม่ได้อยู่ต่อหน้าคนที่เราคุยด้วยอาจทำให้เราเผลอโพสต์คำแรงๆออกไปดังนั้นเวลาพิมพ์อะไรต้องคิดให้ดีอย่าใช้ข้อความยั่วยุหรือหยาบคายจะได้ไม่ทะเลาะกันแบบนี้ไงล่ะครับขอโทษครับขอโทษทำไมก็สีเขียวเก่งกว่าจริงๆอ่ะเอาโทษทีพี่ลืมปิดพบกับพี่ดีฮีโร่ใหม่ตอนต่อไปนะครับ